่เป็นคนไร้สัญชาติเพราะว่าหนึ่งคือโดยเดิมแล้วคือแม่พ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนฝั่งโน้นนะคะแล้วอพยพมาพ่อแม่ก็เป็นที่คณะอดีตทหารจีนคณะชาแล้วก็พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ตายตั้งแต่ผมอายุ 5-6 ขวบพ่อแม่ก็ไม่สบายที่หนูไม่มีบัตรก็เพราะว่าพ่อหนูตอนเด็กๆไม่ยอมทำสัญชาติให้ไม่ยอมไปทำเอกสารให้ค่ะไม่ได้รับการศึกษาคือไม่ได้เรียนเวลาเห็นคนอื่นไปโรงเรียนนี่จะร้องไห้เพราะว่าอยากเรียนแล้วก็เราไม่มีโอกาสยากมากเลยคนอื่นจะได้ไปทำงานก็พ่อหนูนี่ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีบัตรค่ะได้เงินกันทึ่ดก่อนบะหมี่จะทำงานก็ต้องมีใบรายงานเนี่ยครับอย่างกับว่าเขาจะไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องขอใบรายงานต้องขอใบออกนอกพื้นที่ภาษาสตรีกัจจาบัพพิลาภาษาสตรีก็ถ้าสมมติว่ามีการมีทุนให้ก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเป็นบัตรหัวศูนย์ที่มีสัญชาติไทยทั่วประเทศนี่อาจจะมีประมาณ 400,000 กว่าคน1คือเข้ามาโดยหลักๆคือจะมีประเทศพม่าค่ะมีประเทศลาวประเทศเขมรกัมพูชาค่ะก็ที่เขาเข้ามาก็ด้วย1คือหนีอพยพหนีสงครามมาบ้างสิทธิ์ที่เขาจะไม่ได้รับนะคะก็คือจะไม่ได้รับเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมุติ60กว่าแล้วบางคน70กว่าก็ยังมาทำงานอยู่เงี้ยค่ะเอาว่ายังไงครับถ้าบาดใจคนไทยก็ตื้มแบบมีสิทธิ์สักอย่างนั่นครับเนาะถ้าไม่มีบัตรหรือว่าไม่มีสถานะเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกแบ่งแยกอะค่ะพี่คือแบบประมาณว่าเหมือนเข้าสังคมกับคนอื่นไม่ได้ATRA began the partnership with UNHCR since 2015 under I Belong campaigns. We aim to eliminate stateless within 10 years. ATRA ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสถานะบุคคลเงี้ยค่ะ ATRA คือเป็นศูนย์ให้บริการให้คำปรึกษากับชาวบ้านที่เขาไม่รู้หนังสือ We set up service toysIn school and communities is safe place for stateless to come and drop their documents. We encourage people to know the law throughout the communities in citation public activities and also the school activities. We conduct outreach through the training sections. We encourage people to use the law throughout the consultation with our stateless people and also.Join hands together with the stateless people to submit applications to the district office. The third thing that we do, we shape the law. We join hands with the stateless people and also district office and our NGO networks. บางคนพ่อแม่เขาไม่รู้หนังสืออย่างเงี้ยค่ะไม่รู้หนังสือไม่สามารถที่จะเข้าถึงในสิทธิ์ต่างๆหรือว่าไม่สามารถที่เรียนรู้กระบวนการต่างๆที่จะขอสัญชาติได้ ADDA เนี่ยช่วยเราในเรื่องของนำเราเข้าสู่กระบวนการขอสัญชาติไทยเข้าสู่แบบไปอำเภออย่างเงี้ยค่ะนำเอกสารไปให้อำเภอตามลงคิวให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยชาวบ้านแนะนำแบบอย่างเช่นว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่เขาประสบปัญหาเดียวกับเรานะคะเช่นยังไม่มีใบเกิดควรจะไปทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเตรียมเอกสารอะไรบ้างพวกเอกสารหรือว่าอะไรที่ได้ให้ก็เขาดำเนินการให้ก็ผมก็ยื่นหลายเตือนแล้วนะเอกสารตัวนี้นะครับยื่นแล้วก็หายยื่นแล้วก็หายครับก็ว่ามันเป็นอย่างไรผมก็พอใจกับเพื่อนนะตัวนี้เพื่อนต้องการอย่างพวกเขาก็ค้นหาคือเพื่อนต้องการอย่างบอกว่าเขาก็เอกสารเขาพร้อมทุกอย่างนะครับตัวนี้เพื่อนก็เลยจัดการเรื่องเขาได้มันโดนมีแล้วมันโดนได้มาแล้วสงสารนะก็ดีใจตัวจะเป็นอย่างนี้นะก็ดีใจตัวWith the cooperation with UNHCR, we reach more than 13,000 people by giving them a consultation. We able to assist more than 7,500 people, and more than 2,000 people receive ID card. เราสามารถเหมือนกับว่ามีสิทธิ์เข้าถึงสิทธิต่างๆมากขึ้นก็ดีใจค่ะว่าไปไหนก็ได้อยากจะไปไหนก็ได้หมดเลยค่ะสามารถเนี่ยก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับเนาะว่าเขาจะทำนู่นทำนี่
มันต้องมีใครมาบังคับเขาอ่ะผมจะไปทิ้งงานจะไปขับไก่ตีไก่เนาะเขามาถึงแล้วมาจะหามากระตีเลยอยู่สุดที่เราทักตีมูเจ้าไปอยู่แบบผมมากระตีสุดแบบมาถึงมาตีละแบบเพื่อนติดต่อมาเราก็ไปทานได้สามารถไปที่ไกลๆได้เมืองนอกอะไรประมาณนี้ด้วยเห็นหลักๆเลยโดยเรื่องใหญ่ๆคือเช่นเราอ่ะเป็นถ้าเป็นคนต่างด้าวอ่ะเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะถืออาสิทธิ์ถือครองที่ดินต่างๆหรือว่าบ้านต่างๆอะค่ะก็ได้สัญชาติแล้วในอนาคตหนูก็อยากเป็นครูสอนจีนไม่ก็ไกด์ค่ะเพราะว่าหนูเรียนจีนอยู่ที่นี่ก็มีความรู้ความสามารถอยู่พอตัวถ้าเรามีสัญชาติไทยปั๊บเราสามารถไปไหนเราก็ไปได้เลยก็จากที่เราไม่รู้หนังสือนะคะเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกนะคะตอนนี้ก็เรียนมาม.ปลายแล้วค่ะแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะคะเรารู้หนังสือเราสามารถอ่านออกเขียนได้เหมือนคนอื่นเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราความฝันของเราตั้งแต่เด็กคืออยากเรียนค่ะ